หนึ่งมันร้อนก็ต้องปรับให้เย็นเย็นก็ต้องปรับร้อนมันจะไม่ได้เกิดเมืองเย็นก็ปรับให้ร้อนให้เกิดความพอดีเมืองร้อนก็ปรับเย็นนั่นเหมือนกับจิตใจเหมือนกับจิตใจนั่นแหละเนี่ยถ้ามันร้อนนะปรับให้เย็นก็ใช้เมตตาปรับจิตที่ร้อนด้วยโทสะถ้ามันร้อนด้วยราคะก็ปรับด้วยกายคตาเนื้อสุภกรรมฐานแล้วก็ให้ทำหนังสือไปถึงในผู้บริการในหน้าเมืองชนจะได้พาไปดูเรื่องอสุภะบางทีเราดูในรูปแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในรูปภาพก็ไม่ชัดเจนก็ไปดูของจริงนี่เรื่องของอสุภะกรรมฐานนี่เมื่อเราบวชอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานโดยย่อเกสาโลมานักขาทันตาตาโจคือเวลาน้อยท่านก็ไม่ได้อธิบายมากนะให้เราท่องบนตาโจทันตานักขาโลมาเกสาเป็นอนุโลมปฏิโลมพระอุปัชฌาย์ต้องให้กรรมฐานทำไมไม่ให้กรรมฐานบทอื่นนะให้กรรมฐานเกี่ยวกับกายคตาเนื้อการ32เพราะว่าจิตของคนเรานี่ที่มันหลงมันก็หลงอยู่ในก้อนกายนี้ก่อนก้อนกายนี่แหละที่จิตมันหลงหลงอะไรหลงว่าสวยหลงว่างามหลงว่าเป็นของที่มันเที่ยงแท้หลงว่าก้อนนี้มันเป็นก้อนมีความสุขแล้วก็หลงว่าเป็นตัวเราเป็นอัตตาในจิตของคนเราก็วิปลาส4อย่างคือความเห็นผิดของที่ไม่งามก็เข้าใจว่าเป็นของงามนะของไม่สวยไม่งามก็หลงว่าของงามของสวยของงามอย่างผิวหนังคนเราเนี่ยเรามองแล้วทำมันสวยนี่หลงแล้วคือจริงๆของไม่งามเห็นฟันก็โอ้มันงามดีนี่หลงแล้วหลงไปเห็นผมก็ชอบใจยินดีนี่ก็หลงอีกอ่ะนี่คือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นตัจจะปัญจกรรมฐาน5ประการซึ่งหุ้มห่อร่างกายนี้ไว้นะท่านให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลอย่างว่าผิวหนังนี้นะอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยเหงื่อมันก็ไหลมันปรับสภาพไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันร้อนแต่เนื้อเหงื่อที่ออกมามันก็เป็นของปฏิกูลเนี่ยน้ำที่เราดื่มไปน้ำสะอาดสะอาดแต่เรามันเอาไปใช้แล้วนี่ออกมานี่มันเป็นของปฏิกูลเนี่ยน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะเนี่ยของปฏิกูลทั้งนั้นงั้นภายในเนี่ยมันเป็นปฏิกูลมากทีเดียวเมื่อเราพิจารณาในกายคตาหลวงปู่ชาก็ท่านเคยเทศสอนบางคนเราเนี่ยนั่งกันอยู่นี่ถ้าเราลอกหนังกันออกมาให้หมดเลยนะมันจะแดงหมดนะ
ันเลือดมันจะไหลตัวเราเองเนี่ยก็จะได้กลิ่นคาวเรื่องตัวเองก็จะรังเกียจที่นั่งกันอยู่นี่ก็จะได้กลิ่นคาวเลือดกันไปหมดนี่ถ้าลอกหนังลอกเนื้อออกมาน้ำเย็นปฏิกูลขึ้นมาเลยฉะนั้นให้เราพิจารณาในก้อนกายนี้ให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นความน่าเกลียดสกปรกโสโครกเบื้องต้นการพิจารณาถ้าเรายังไม่เห็นนิมิตก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์ซะก่อนสัญญาอารมณ์ที่เรารู้ว่าเป็นไม่งามก็อสุภะสัญญาเนี่ยอย่างผมที่อยู่บนหนังศีรษะถ้าเราไม่สระไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้น้ำเหงื่อที่มันไหลออกมาแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการคันนั่นแหละแสดงว่ามันมีเชื้อโรคแล้วนะมันเป็นของสกปรกเนื้อผมที่มันหลุดออกมาแล้วไปใส่อยู่ในหม้อแกงหม้อแกงนั้นก็หมดราคาเห็นไหมมันเป็นของที่มันไม่งามหรือฟันนี่ถ้าเราไม่แปรงฟันเราก็อยู่ไม่ได้ตัวเราเองก็รังเกียจตัวเองแล้วนั่นแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ก็จะมีกลิ่นปรากฏขึ้นน้ำฟันนี่มันก็อยู่ในโพรงฟันเนี่ยมีกระดูกฟันเนี่ยนั่นมันเป็นของไม่งามเลยก็เราพิจารณาผมขนก็เหมือนกันเล็บเหมือนกันฟันหนังโดยเฉพาะหนังเนี่ยมันหุ้มห่อเนี่ยแต่ว่าหนังศีรษะหนังแถวใบหน้าลำคอลงมาถึงแขนถึงลำตัวถึงท้องให้เราพิจารณาแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ได้นะมันจะดูไม่งามเห็นไม่งามถ้าลอกหนังออกมาตามที่เราเคยเห็นในรูปเห็นไหมนี่เป็นของไม่งามถ้าเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามใจของเรามันผ่องใสใจของเรามันออกจากกิเลสความหลงจากกามฉันทะมันเป็นเครื่องกังกั้นจิตไม่ให้สงบแม้ตาเราเห็นรูปเกิดความยินดีมันก็หลงแล้วหลงคิดว่าสวยว่างามเราก็กลับมาพิจารณาในรูปกายของเราเนี่ยในรูปอสุภะที่เราเคยฝึกฝนเอาไว้แล้วนั่นแล้วก็มาสอนจิตว่ารูปอสุภะที่เราเห็นอยู่นี้มันงามตรงไหนมันเป็นของไม่งามเลยร่างกายนี้แต่บางในก็เป็นกระดูกมีโครงกระดูกหมดเราก็เห็นความไม่งามได้แต่ในเบื้องต้นอาจจะใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงก็ตามให้เราคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้นะในผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในอีกนะไปถึงเยื่อในกระดูกนั่นแหละตับไตไส้ปอดหัวใจไตปอดม้ามโครงกระดูกอย่างนี้เป็นต้นเหลือธาตุน้ำก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูก
มันปัสสาวะเราพิจารณาไปทีละอย่างละอย่างก็ได้พิจารณาไปทีละอย่างแล้วบางครั้งไปถึงอย่างใดอย่างหนึ่งในอาการ32นี่จิตมันสงบไม่อยากจะพิจารณาแล้วอยากจะอยู่นิ่งๆเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะนี่เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบโดยการพิจารณาในอาการ32เมื่อจิตสงบนี่โดยการพิจารณาบ่อยๆบางครั้งจะมีความรู้ขึ้นมาแล้วได้ยินชื่อนั้นชื่อนี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมามันไม่มีตัวตนจริงๆนะสิ่งที่ว่างามมันไม่ใช่งามนะเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นของไม่สวยไม่งามนะเกิดความรู้มาก็เป็นวิปัสสนาอาการ32เนี่ยมันยังไม่อยู่นะความยินดีมันยังไม่ลงเลยก็คิดไปถึงความตายว่าคนเราเนี่ยมันตายแล้วเป็นยังไงเราจะเคยเห็นคนตายบ้างไหมเมื่อตายแล้วธาตุไฟมันไม่มีแล้วมันก็ร่างกายมันก็เย็นเย็นมันก็ซีดนะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงในส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มซีดขึ้นมันก็แข็งทิ้งเอาไว้อีกมันก็ขึ้นเขียวแล้วนี่ธรรมชาติของร่างกายเวลามันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันตายธาตุลมมันไม่เดินแล้วมันก็แข็งขึ้นมาคราวนี้แบคทีเรียมันก็ทำหน้าที่ดิร่างกายนี้มันก็ขึ้นบวมนะมันขึ้นอืดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ยิ่งไวในสุดมันก็ย่อยสลายร่างกายนี่นะเราก็คิดพิจารณาเหมือนกับเอาไปในกลางป่าช้าคนตายไปอยู่ในป่าช้าหรือเราตายแล้วไปอยู่ในป่าช้ามันขึ้นอืดขึ้นเขียวนะช้ำเลือดช้ำหนองในสุดก็หนังมันก็ลอกออกไปหมดนะสัตว์อยู่ในป่ามันก็มากัดมากินไปเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในส่วนด้านเลือดมันก็ในตัวมันก็ไหลออกไปหมดแล้วแต่โครงกระดูกเท่านั้นแหละเอ็นมันก็ร้อยเอาไว้ในสุดมันก็เอ็นมันก็ขาดกระดูกมันก็แยกจากกันเนี่ยลาดคิดดูแล้วก็น่าสลดสังเวชของก็เป็นตัวเราของเรามันหมดลมหายใจก็ไม่มีใครเอาแล้วไปไว้ป่าช้าในที่สุดก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆกระดูกนี่ก็ละลายไปหายไปเนี่ยเราพิจารณาอย่างเงี้ยกลับไปกลับมานะโดยสัญญาอารมณ์ก่อนอาจจะยังไม่เห็นเลยแต่รู้สึกสบายเมื่อได้คิดในเรื่องว่ามันไม่งามอย่างนี้จิตเรารู้สึกสบายปลอดโปร่งเบากายเบาใจนะกายเราคิดอย่างนี้ทุกวันนะเมื่อเรานั่งสมาธิกำหนดบางทีมันง่วงลมหายใจเนี่ยก็มาพิจารณาอย่างนี้แหละนะเราสุขสบายทราบความเป็นจริงพิจารณาบ่อยๆยกขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆนะเมื่อก่อนผมก็เริ่มทำแบบนี้นะทำแบบนี้อยากจะเห็นนิมิตอยากจะเห็นอะไรสุภะมันก็ยังไม่เห็นนี่พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาจนว่า
จเราก็ปลอดโปร่งเบาต่อมาสมาธิของเรามันดีขึ้นมาแล้วก็จะกำหนดพิจารณาได้ถึงอสุภะนั้นนึกเป็นภาพขึ้นมาได้มันนึกเป็นภาพขึ้นมาได้ก็กำหนดมาในกายนี้อย่างว่ากำหนดกายนี้เห็นเป็นน้ำเลือดมันไหลลงคอมันก็เหมือนกับเป็นของจริงๆแต่แล้วก็ฝึกดูนี่นะถ้าเรามีรูปอสุภะมีของกระดูกที่อยู่ในวัดเราก็ไปดูดูแล้วก็จำพยายามนึกแล้วก็จำภาพชัดเจนเราก็ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะชอบในโลกตรงข้ามนะกรรมฐานอสุภะกรรมฐานสิบนี่ก็เป็นอุบายวิธีให้เราทำให้จิตสงบถ้าเราชอบในผิวที่มันสีขาวก็พิจารณาถึงน้ำเหลืองที่มันไหลเยอะออกมาจากร่างกายถ้าเราชอบในกิริยาเยื่องย่างดูว่ามันงามก็พิจารณาเห็นเป็นโครงกระดูกที่มันละลายออกไปมันไม่ได้รวมกันในร่างกายเป็นถุงอุจจาระถุงปัสสาวะนักพิจารณาอย่างนี้ทีละอย่างมันจะหักล้างกับสิ่งที่เรายินดีนี่ใจของเราจะมาร้อนด้วยราคะมันก็จะเย็นลงเป็นกลางนะด้วยอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติอย่างในสมัยพุทธกาลมีนะธรรมเถระภาสิทธิสาวกเมื่อท่านพิจารณาในอสุภกรรมฐานมานานเมื่อบารมีท่านมาเต็มแล้วเห็นนะผู้ที่ดูแลรับใช้นอนเป็นอสุภะไปหมดเลยท่านก็ขัดข้องมากเลยเดินออกจากบ้านไปในเวลากลางคืนนู่นน่ะไปเห็นไปเฝ้าพระไปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแหละเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องนะที่นี่ไปวุ่นวายคือใจท่านวุ่นวายขึ้นมาเลยโอ้โหเป็นลูกชายของเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างทำไมนางสาวใช้นอนไปเป็นอสุภะไปหมดเลยอ่ะเหมือนคนตายเหมือนอยู่ในป่าช้านี่ก็อยู่ไม่ได้ท่านต้องเดินออกจากบ้านไปเลยไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาความสงบนะท่านไปพบพระพุทธเจ้าองค์เทศน์สอนในสุดก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันโยมบิดามารดามาตามในตอนเช้าฟังเทศน์อีกครั้งหนึ่งนะมีนามดาแต่พระโสดาบันตัวท่านพยัสสะคนพยัสสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านได้พิจารณาอสุภกรรมฐานนี้มาก่อนคือชอบไปเผาศพคนไม่มีญาตินะเผาศพก็ดูไปเรื่อยพิจารณาจนเห็นศพที่มันไม่ไหม้อันหนึ่งอ่ะท่านเอาไม้ไปจิ้มมันดังฟู่ขึ้นนิมิตก็ติดตามาเลยนะติดตาการบ่มบารมีในเบื้องต้นต้องอาศัยการพิจารณาบ่อยๆอนุปัชฌานี่ให้กรรมฐานมาแล้วเกสาโรมานคานตาตัจโจมาแล้วพิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาให้มากเจริญให้มาก
ว่าเรามาถือเพศพรหมจรรย์อันที่เป็นอันตรายต่อเพศพรหมจรรย์เนี่ยนะก็เป็นอารมณ์ที่เป็นตรงกันข้ามนี่แหละก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นะหรือธรรมรมอันเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามนี่นะเกิดความยินดีได้ไงก็ให้เราในพิจารณาบ่อยๆในกายคตาเนื้อสุภะกรรมฐาน10เบื้องต้นก็เห็นไม่ชัดหรอกต่อมามันเห็นชัดเจนขึ้นมาเนี่ยยิ่งพิจารณาก็ยิ่งชัดยิ่งเกิดปิติยิ่งเห็นอสุภะยิ่งเกิดปิติกายนี้พิจารณาเห็นอสุภะยิ่งเกิดปิติยิ่งเห็นยิ่งมีความสุขใจนี่มันกลับกันเนาะใจยิ่งสว่างสวยถ้าเราเห็นว่าสวยงามใจยิ่งมืดไปมืดไปนี่เพราะฉะนั้นให้พิจารณาขึ้นมาบ่อยๆนี่ว่าเราเป็นพระบวชมาใหม่อุปัชฌาย์ก็สอนโดยย่อนะวันนี้ก็เลยมาขยายให้ฟังว่าก้อนกายนี้เป็นก้อนที่เราหลงว่างสวยว่างงามยิ่งก้อนกายอื่นก็หลงเหมือนกันเห็นแล้วก็ยิ่งหลงว่างงามถ้าเราพิจารณาสงบแล้วเนี่ยต่อไปมันจะพิจารณาความเป็นธาตุนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดเจนในเบื้องต้นเนี่ยเราเดินกรรมฐานกองใดกองหนึ่งมาก็ตามถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะมาถึงอันกันเดียวกันหมดนี่แหละนะไม่ต้องสงสัยขอให้เราทำจริงๆเถอะทำจริงๆมีโอกาสมีเวลาแล้วญาติโยมนี่เขาก็นะถวายปัจจัยสี่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละให้เราเป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติการปฏิบัติเราจริงก็จังนะทำความสงบของใจให้ได้นะถ้าเราเห็นว่างามแล้วก็เอาอะไรมันงามเนาะหนังมันงามไหมมันไม่อาบน้ำยังงามไหมลอกหนังออกมาดิเห็นหนังกบหนังเขียดลอกมันแดงนะร่างกายนี่ลอกมันก็แดงหมดนะเลยแดงมาเลือดมันก็ไหลเอออาบอยู่เต็มไปหมดเลยมันจะงามตรงไหนทำไมว่างามเราก็แก้กันดิเนี่ยเราต้องฝึกฝนอบรมเราบวชกันมาแล้วเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ศึกษาเสกบุคคลนะเป็นคนที่จะต้องศึกษาอยู่เพราะเมื่อเราเชื่อพระบรมครูพระบรมครูแล้วก็ต้องทำเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งทำเพียรนะที่เราทำกิจสงฆ์เราก็ช่วยกิจสงฆ์มีหน้าที่เราก็ช่วยเหลือกันในความเป็นอยู่ที่อยู่รวมกันตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดสติทำความเพียรพิจารณาในก้อนกายนี่แหละจะเดินไปบิณฑบาตก็กำหนดไว้นะจะรับบาตรจะฉันอาหารก็กำหนดไว้บริกรรมภาวนาไว้บทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราไว้นะพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่ก็เอาเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันตานขาโลมาเกสากำกับใจท่องไปท่องมากลับไปกลับมานี่แหละนะให้สงบไปได้นะเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยมาบวชนะครับมาบวชนะก็เพื่อมาทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีความรู้ความเห็นที่มันดีขึ้นมาเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเราทำวัดเช้าวัดเย็นก็เข้าหาพระพุทธเจ้านะการอยู่รวมกันก็ทำกิจวัตรหน้าที่ของเราในความพร้อมเพียงในความเสียสละนั่นต่อจากนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะฝึกฝนอบรมจิต
เบื้องต้นก็จะไม่รู้สึกว่าเห็นอะไรหรอกแต่อย่างน้อยเรามาบวชระยะหนึ่งถ้าตั้งใจทำก็ได้รับประโยชน์มากนะยิ่งในบทการพิจารณาร่างกายนี้สำคัญพอจิตของเราสงบแล้วหลวงปู่ชาก็มาสอนให้พิจารณากายจะเป็นธาตุเป็นอสุภะก็คือก้อนกายก้อนนี้ให้เห็นแจ้งชัดเราจะได้เห็นธรรมะนั่นไม่ใช่ที่อื่นละก็ขอพยายามฝึกฝนอบรมนะมองให้เห็นชัดเจนให้ได้เป็นอสุภะให้ได้ใจเราจะสบายถ้าเห็นว่ามันสวยมันงามเมื่อไหร่ใจมันอึดอัดถ้าเห็นเป็นอสุภะแล้วใจมันปลอดโปร่งโล่งเนี่ยถูกละให้พากันได้พิจารณาในก้อนไก่นี้ตามอุปชาอาจารย์ที่สอนว่าเกสาโลมานะขาตาตาตะโจนะถ้าเราจิตสงบแล้วมันจะรู้ทำเห็นทำเนี่ยนะบางครั้งเห็นเป็นผมหรือหนังมันหล่นลงมาเท่านั้นนะอยู่กลางอากาศนี่ก็เข้าใจชัดแจ้งไม่ใช่ตัวเราเห็นธรรมะได้เลยนะอันสุดท้ายมันเห็นอย่างนั้นน่ะแต่เบื้องต้นนี่มันต้องอาศัยการฝึกก่อนฝึกฝนอบรมให้ชำนาญซะก่อนนะขอให้ตั้งใจกันทุกองค์เนี่ย